رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับผู้ที่ชมรายการเพจบาบัวคอแหลงมั่งนะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็มาคุยกันในประเด็นการสร้างการสร้างโลกนะครับการสร้างโลกที่เริ่มจากการสร้างคนนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้สังคมปัจจุบันนี้นะครับจะที่กำลังเจอปัญหามากมายนะครับเจอวิกฤตต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิดนะครับที่กำลังร้ายแรงอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ขอให้อัลลอฮ์ปกป้องเราทุกคนนะครับรวมถึงวิกฤตอื่นๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับมาจากคนนะครับมาจากคนน้ำที่ท่วมนะครับน้ำที่ท่วมไหลบ่าหรือว่าบ้านเมืองพังแต่ละครั้งนะครับมันมาจากคนทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาสังคมก็ต้องเริ่มจากการแก้คนนะครับการแก้ที่คนการแก้ที่คนนั้นก็ในหลักการศาสนาอิสลามนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะอัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอินนัลลอฮะลายุกายิรุมาบิกอมินฮัตตายุกายิรุมาบิอัลมุสลิมนะครับอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนะครับจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นสภาพของตัวของเขาเองนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับซึ่งในคืนนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องของการสร้างคนด้วยวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรนะครับการที่เราต้องการให้คนนั้นเมื่อเจอกับวิกฤตต่างๆหรือว่าเจอกับข้อท้าทายต่างๆนะครับในชีวิตประจำวันนะครับเขาสามารถที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้นะครับหรือว่าเขามีบุคลิกภาพนะครับเมื่อเจอสิ่งท้าทายอย่างเช่นเมื่อเจอยาเสพติดนะครับเมื่อเจอสิ่งเสพติดเจอน้ำกระท่อมทั้งหลายนะครับเจอเพื่อนชวนให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับหนีเรียนนะครับประมาณนี้นะครับการที่เราจะให้เด็กๆนะครับมีบุคลิกภาพที่มั่นคงไม่หลงไปตามกระแสนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับคืนนี้ก็มาคุยกันนะครับเราจะทำอย่างไรให้เด็กๆนะครับเมื่อเจอกับสิ่งท้าทายเหล่านี้เขาไม่หลงไปตามกระแสหลังจากนั้นเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่นะครับเมื่อเขาเจอสิ่งเมื่อเขาเจอบททดสอบนะครับอย่างเช่นมีอำนาจนะวันหนึ่งเขาไปเป็นอำนาจในการบริหารประเทศนะครับเมื่อถึงเวลาจะต้องตัดสินใจระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับผลประโยชน์ศาสนาเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับให้เขามีบุคลิกภาพที่มั่นคงถึงวันนั้นนะครับในสังคมบ้านเรานะครับที่มีปัญหาก็มาจากจุดนี้แหละนะครับเราสร้างคนดีเราสร้างคนที่ได้เกียรตินิยมนะครับเรียนเก่งนะครับมีตอนที่เรียนเนี่ยได้คะแนนเต็ม10นะครับได้คะแนนจิตวิสัยเต็มนะครับแต่พอเข้าไปอยู่ในสังคมได้เป็นผู้มีอำนาจนะครับในการตัดสินใจต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเจอกับบททดสอบนะครับว่าจะปฏิบัติตามหลักการนะครับหรือว่าจะเอาผลประโยชน์นะครับปัญหาก็คือสังคมปัจจุบันนี้เอาผลประโยชน์มาก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาโควิดร้ายแรงต่างๆมากมายนะครับก็ยังมีคนที่จะอาศัยแสวงหาผลประโยชน์จากโควิดนี้นะครับโดยไม่เกี่ยวว่าพี่น้องร่วมโลกจะเดือดร้อนยังไงนะครับนี่คือผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพที่ไม่มั่นคงแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาจากไหนนะครับมันมีที่มาอย่างไรนะครับก็มีที่มามันปัญหามาจากการที่เราสร้างคนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่มั่นคงเลยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะสร้างให้ต่อสู้กับผลประโยชน์ได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับในสังคมที่เจริญแล้วนะครับสังคมที่เขาพัฒนาแล้วอย่างเช่นสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยความโปร่งใสนะครับคนของเขานะครับบุคลิกคุณภาพคนนะครับ
คุณธรรมของคนในด้านความโปร่งใสนี่มันติดอันดับโลกนะครับเพราะนั้นสิงคโปร์ที่ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีข้าวไม่มีน้ำมันไม่มียางพารานะครับแต่ทำไมเขาสามารถกำหนดราคาสิ่งเหล่านั้นได้นะครับทำไมเขาสามารถที่จะมีอิทธิพลคุมประเทศที่มีทรัพยากรต่างๆมากมายนะครับเพราะเขามีคนที่ฉลาดนะเขามีคนที่มีคุณธรรมหรือว่ามีอะไรนะมีค่านิยมนะครับที่ค่านิยมที่มีบุคลิกภาพที่สามารถที่จะรับผิดชอบนะครับเห็นผลประโยชน์ของประชาชนนะครับมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนตัวนะครับนี่คือมันมาจากการสร้างคนนะครับที่เราทุกคนต้องยอมรับนะครับว่าเรากำลังมีปัญหาอยู่ในประเด็นนี้นะครับก็ถ้าเราดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆคนที่ปัจจุบันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับข้องเทคนิคนิดหน่อยโฆษณานิดหน่อยครับนะครับในปัจจุบันนะครับถ้าเราดูคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับเพราะเราทุกคนที่มีการงานดีๆนะครับดูที่การงานก่อนนะครับไม่ต้องไปดูที่นิสัยนะครับดูที่การงานดีๆนะครับประสบความสําเร็จนะครับในด้านดุนยานะครับคิดว่าทุกคนน่าจะยอมรับว่ามันเป็นผลมาจากการปลูกฝังของพ่อแม่เรานะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับการที่มีคนคนหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตดุนยาด้วยตัวเองได้เนี่ยโดยที่ไม่มีพ่อแม่นะครับปลูกฝังนะครับอาจจะมีนะครับอาจจะมีคนที่เป็นแบบนั้นนะครับแต่ส่วนน้อยนะครับถือว่าไม่สามารถที่จะเอามาเป็นทฤษฎีไม่สามารถเอาจะไม่สามารถที่จะนํามาใช้เป็นกฎเกณฑ์นะครับในการสร้างสังคมได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่านะครับเราทุกคนนะครับที่เป็นอาจารย์กันนะครับทำงานโน่นทำงานนี่ดีๆนะครับทำงานมีหน้ามีตาในสังคมนะครับอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ผมว่าน่าจะมาจากนะครับคิดว่าส่วนใหญ่มาจากการปลูกฝังของพ่อแม่ของเรานะครับผมเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้ตัวนะครับสิ่งดีๆที่พ่อแม่ปลูกฝังเราเนี่ยให้เป็นคนที่ขยันขันแข็งนะเป็นคนที่เอาการเอางานเป็นคนที่สู้งานนะครับมันส่งผลต่อชีวิตของเรานะครับเราลองนึกดูนะครับถ้าในอดีตพ่อแม่ของเราไม่ปลูกฝังเราให้เป็นคนที่มีวินัยเป็นคนที่มีขยันมีความขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบนะครับโอกาสที่เราจะมาประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องชีวิตดุนยาเนี่ยน่าจะน้อยลงนะครับน่าจะน้อยลงก็เป็นบุญคุณนะครับของพ่อแม่ของเราที่ได้สร้างเรามาจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับก็ขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนนะครับบรรดาพ่อแม่ของทุกคนนะครับที่สร้างลูกๆให้เป็นคนดีนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นมันเป็นหลักฐานนะครับยืนยันว่าการสร้างคนนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีวัฒนธรรมอันยาวนานนะครับครอบครัวที่มีวัฒนธรรมครอบครัวนะครับหรือศาสนาอิสลามที่เรียกว่าภาษาอาหรับเรียกว่านัสับนะครับครอบครัวที่มีวัฒนธรรมอันยาวนานเนี่ยเขาจะมีสิ่งเหล่านี้มากกว่านะครับครอบครัวใหม่ๆนะครับครอบครัวใหม่ๆที่เพิ่งเรียนรู้นะครับวัฒนธรรมต่างๆนะครับถ้าเราดูประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งนะครับหรือว่าจีนนะครับสิงคโปร์ก็จีนกลุ่มหนึ่งนะครับมันมาจากครอบครัวที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับเขาศึกษาเรียนรู้วิธีการที่จะเอาตัวรอดมาอย่างยาวนานแล้วก็มีการฝึกลูกๆนะครับให้เอาตัวรอดได้นะครับนี่คือเรื่องของดุนยานะครับ
แต่สำหรับมุสลิมนะครับสำหรับบุคคลที่ประเสริฐนะครับมันมากกว่านั้นนะครับมันมากกว่านั้นเราไม่ใช่อยู่เฉพาะในดุนยาอย่างเดียวนะครับคนที่คิดแต่เรื่องดุนยาเนี่ยเขาอาจจะถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับถ้าได้มีอาชีพที่ดีๆนะครับถึงแม้ว่าจะได้มาโดยการฆ่าคนสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับเขาอยู่ดูที่ชัยชนะนะครับดูการที่ชัยชนะใครที่ชนะก็ใครที่ประสบความสําเร็จนะครับก็คนก็ประกันยกย่องนะครับโดยที่ไม่ไปเช็คว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังก็เป็นอย่างไรนะครับสิ่งนี้ก็ไม่ถูกต้องเช่นกันครับนั่นแหละนะครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้ปัจจุบันนี้นะครับเกิดปัญหาขึ้นมาในโลกนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับมีการฆ่าเด็กนะครับปีละ50ล้านคนเป็นอย่างต่ํานะครับเด็กที่ไม่รู้อินโนอินเนนี่มันเกิดขึ้นในสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วนะครับสังคมที่มีการศึกษาแล้วนะครับมีการออกกฎหมายอนุญาตให้ฆ่าเด็กได้นะครับก็คือทําแท้งนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นจากคนที่มีคุณธรรมหรือว่าอาลิมแบบชัยฏอนนะครับอาลิมแบบอิบลิสนะครับ มีคุณธรรมแบบอิบลิสเราก็เรียกว่าปีศาจคาบคัมภีร์นะครับเก่งในเรื่องคัมภีร์นะครับแต่ในทางปฏิบัตินั้นนิสัยก็เหมือนปีศาจนะครับสามารถฆ่าคนได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดอะไรนะครับซึ่งถือว่าการที่โลกสังคมโลกเป็นแบบนี้นะครับกำลังเดินไปสู่เหวแห่งความหายนะนะครับซึ่งโควิดก็ได้มาเตือนนะครับโควิดก็ได้มาเตือนว่าอย่าเดินแนวทางในการเห็นแก่ตัวนะครับแนวทางที่ไม่มีน้ำใจนะครับสังคมไม่มีน้ำใจนี่อยู่ไม่ได้นะครับไม่สามารถจะอยู่กันได้คนที่ในยุคปัจจุบันนะครับถ้าคนที่ไม่มีน้ำใจอย่างเช่นคนที่เป็นติดโรคโควิดนะครับหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคโควิดนะครับก็พอไม่มีน้ำใจไม่รู้จักรักพี่รักน้องไม่รู้จักที่จะห่วงคนอื่นนะครับเขาก็กล้าที่จะเข้าไปในตลาดเข้าไปละหมาดที่มัสยิดนะครับไปสัมผัสคนโน้นคนนี้นะครับโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเขาจะคนอื่นจะเดือดร้อนอย่างไรนะครับนี่คือหลักฐานผมบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีความรู้มีความสำเร็จในชีวิตมากมายแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าขาดคุณธรรมนะครับขาดคุณธรรมขาดมโนธรรมที่ดีนะครับสังคมโลกก็อยู่ไม่ได้นะครับสังคมโลกก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นศาสนาอิสลามจึงให้ความสำคัญนะครับทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับการสร้างคนนั้นเราจะต้องสร้างคนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับไม่สามารถที่จะข้างหนึ่งข้างใดได้นะครับทั้งก็คือทั้งขาซ้ายและคนจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีตาซ้ายตาขวาแขนซ้ายแขนขวานะครับหูซ้ายหูขวานะครับถ้าอยู่ข้างตาข้างเดียวแขนข้างเดียวมือข้างเดียวนี่ก็ไม่สามารถจะอยู่ได้นะสังคมไม่สามารถจะอยู่ได้ไม่สามารถจะมีชีวิตอย่างปกติสุขได้เป็นคนตาบอดข้างหนึ่งนะครับก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ไม่มีประโยชน์นะครับชีวิตไม่มีประโยชน์แล้วนะครับถ้าถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการเก่งในเรื่องดุนยาอย่างเดียวนะครับศาสนาอิสลามก็ไม่ต้องการนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นได้ทำอย่างไรนะครับหลักการอิสลามสอนในเรื่องการสร้างคนแบบนี้นี่สร้างอย่างไรนะครับจึงมีหะดีษต่างๆนะครับเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าหะดีษเหล่านั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ได้สร้างคนอย่างไรนะครับซึ่งในคลิปก่อนๆนะครับในรายการก่อนๆก็ได้ผมก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าวิธีการสร้างคนในด้านอะกีดะห์นะครับสร้างอย่างไรนะครับก็ได้พ้นไปแล้วนะครับสนใจก็ตามไปตามค้นหาดูนะครับเสิร์ชดูในรายการบาโบของแหลคอแหลงมั่งนะครับรวมถึงการสร้างคนในด้านอิบาดัตนะครับก็ผ่านไปแล้วเช่นกันนะครับแล้วก็การสร้างคนด้านการสร้างเด็กนะครับการสร้างเด็กการอบรมเด็กด้านการดูแลเด็กด้านการเข้าสังคมนะครับก็ผ่านไปแล้วเช่นกันนะครับก็ตอนนี้ก็มาสู่การสร้างบุคลิกภาพนะครับสร้างบุคลิกภาพคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับหรือว่าปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของmindset นะครับการสร้าง mindset จิตคติของเด็กนะครับอารมณ์ของเด็กนะครับเราจะสร้างอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ mindset หรือว่าจิตคตินี้สำคัญกว่าวิชาการนะครับสำคัญกว่าวิชาการในทาง
เดี๋ยวจะให้ดูนะครับในตำรานะครับที่เราที่ผมได้นำมาหลายๆครั้งนะครับเราใช้ตำรานี้นะครับในการอ้างอิงหลักนะครับในในรายการของเรานะครับก็คือตำราการเลี้ยงลูกในอิสลามนะครับตัรบียะตุลนบวียะลิลเอาลาดนะครับวิธีการเลี้ยงลูกของท่านนบีนะครับในวิธีเลี้ยงลูกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวิธีเลี้ยงเด็กนะครับตัรบียะนบวียะลิตติฟลีนะครับวิธีการเลี้ยงเด็กของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็เดี๋ยวจะแชร์หน้าจอให้ดูนะครับขึ้นหรือเปล่านะครับครับ นะครับมีโอเคนะครับระหว่างเราแชร์หน้าจอนิดหน่อยนะครับไม่ทราบว่าฝ่ายเทคนิคสามารถที่จะเอาขึ้นหน้าจอได้หรือเปล่านะครับผมแชร์ไปเลยนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อนะครับก็มีหลายคนนะครับให้สลามมานะครับบรรดาท่านผู้ชมนะครับมีประเด็นอะไรที่จะเพิ่มเติมได้นะครับซักถามหรือว่าให้ความเห็นเพิ่มเติมผมก็จะมานํามาเผยแพร่นะครับรอมานมานซิ่งนะครับให้สลามอะลัยฮิสสลามครับไซดานอนุสันติสตินุสกุลนะครับก็ให้สลามนะครับรวมถึงท่านฟิโรสขานนะครับฟิโรสขานท่านขานนะครับก็เข้ามาร่วมกับเราด้วยนะครับก็การสร้างคนเหล่านี้นะครับในหลักการศาสนาอิสลามนะครับจึงให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับให้ความสําคัญยิ่งกว่าการสร้างชัยฏอนนะครับที่มีความรู้ปีศาจคาบคัมภีร์นะปีศาจคาบคัมภีร์นะครับอิสลามไม่ต้องการเช่นนั้นนะครับสังคมไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรู้นะครับแต่มีปัญหาในเรื่องของในเรื่องของmindset เจตคตินะครับความคิดของคนนะครับเรื่องของละหมาดนะเช่นง่ายๆเรื่องละหมาดนะครับไม่มีเด็กคนไหนไม่ทราบว่าละหมาด5เวลาเป็นสิ่งวาญิบนะครับไม่มีนะครับที่ไม่ทราบไม่มีแต่ทําไมจึงละหมาด5เวลาไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เพราะความไม่รู้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความไม่รู้นะครับปัญหามันอยู่ที่การปลูกฝังนะครับว่าเราปลูกฝังคนเหล่านี้อย่างไรนะครับพ่อแม่ปลูกฝังคนเหล่านี้อย่างไรไม่มีใครไม่ทราบนะครับว่าเอารัดนะครับอะไรบ้างที่ปิดเอารัดเปิดเอารัดนะครับไม่มีใครไม่ทราบว่าการลักขโมยเป็นสิ่งไม่ดีไม่มีใครไม่ทราบว่าการซินานเป็นสิ่งไม่ดีนะครับไม่มีใครไม่ทราบว่าการขี้เกียจเป็นสิ่งไม่ดีทุกคนรู้นะครับทุกคนรู้แต่มันทําไม่ได้เพราะอะไรนะครับนี่แหละนะครับจะต้องมาดูนะครับว่าเรานั้นได้สร้างคนแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สร้างแล้วหรือยังนะครับความสําเร็จนะครับการสร้างคนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มันเหนือกว่าการสร้างคนของแนวทางใดๆนะครับคนอื่นก็เหมือนที่บอกนะครับว่าเราเห็นแล้วนะครับคนมากมายนะครับสร้างคนให้เก่งนะครับแต่เก่งบางด้านนะครับเก่งบางด้านคนที่เราคิดว่าดีเลิศที่สุดนะครับในด้านหนึ่งนะครับพอไปเช็คในรายละเอียดนะครับปรากฏว่ามีไอดอลหลายคนนะครับไอดอลของคนหลายๆคนที่เป็นดาราที่เป็นโน่นเป็นนี่นะครับแต่พอมาดูการใช้ชีวิตของเขานะครับกลับเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับมีมากมายนะครับมีมากมายประเด็นนี้เพราะนั้นเราจึงมาดูกันนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสําคัญอย่างไรนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอักริมูเอาลาดะกุมวะอัซซินูอะดะบะฮุมนะครับว่าท่านทั้งหลายจงให้เกียรติกับลูกของท่านนะครับวิธีการสร้างคนให้มีบุคลิกภาพที่มั่นคงนั้นก็คืออย่าไปทําลายเกียรติของลูกนะครับอย่าไปทําลายเกียรติของลูกถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดเราทําลายเกียรติของลูกนี่เขาไม่มีเกียรติที่จะรักษานะครับเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องรักษาสิ่งที่ดีงามทั้งหลายในชีวิตของเขานะครับในเมื่อเราทําลายหมดแล้วนะครับไป
ตำหนิลูกต่อหน้าคนอื่นนะครับเสียหายหายนะครับซึ่งพ่อแม่มากมายนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับซึ่งขัดแย้งกับวิธีการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านบอกว่าจงให้เกียรติกับลูกนะครับอย่าได้คิดว่าเราเป็นเจ้าบ้านนะครับเป็นพ่อที่ลูกจะต้องยังไงก็ต้องเชื่อฟังนะครับการคิดแบบนั้นไม่ใช่วิธีทางที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการที่ถูกต้องนี่พ่อกับลูกนะครับก็ให้พ่อกับลูกนะครับให้อยู่เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับลูกของท่านนะครับกับท่านหญิงฟาติมะห์นะครับกับอิบรอฮีมนะครับลูกของท่านอับดุลลอห์นะครับหรือว่ารุกัยยะห์นะครับลูกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหลายนะครับทุกคนต่างเป็นคนที่มีความใกล้ชิดต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรักอย่างยิ่งนะครับเมื่อมีปัญหานะครับหรือว่ามีอะไรในชีวิตก็จะมีการพูดจาพูดคุยนะครับไม่ได้สร้างความห่างเหินนะครับโดยการทำลายเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูประวัติไปดูวิถีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับลูกหลานนะครับความใกล้ชิดความรักนี้มันจะมาก่อนนะครับความรักความใกล้ชิดจะมาก่อนไม่ใช่อ้างว่าเป็นพ่อแล้วจะต้องบังคับลูกได้นะครับไม่ใช่นะครับมีหลายคนนะครับที่พ่อแม่คิดอย่างนี้นะครับเป็นลูกนี่ยังไงพ่อจะพูดกับลูกยังไงก็ได้แม่จะพูดกับลูกยังไงก็ได้นะครับไม่ต้องรักษามารยาทไม่ต้องรักษาหลักการนะครับจะดุจะด่าจะว่านะครับจะทําลายน้ําใจอย่างไรก็ทําได้นี่ในวิธีปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยท่านนบีไม่เคยดุลูกนะครับก็คือให้เกียรติก็คือให้เขาสร้างว่าบุคลิกภาพของเขานั้นเป็นบุคลิกภาพที่มั่นคงนะครับไม่ถูกทำลายมีการให้เกียรตินะครับเมื่อเขาอยู่กับความดีงามนะครับแล้วก็มีคนให้เกียรตินะครับเขาก็ต้องรักษาเกียรติของเขานะครับเพราะนั้นลูกหลานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ว่าจะเป็นฮะซันอุเซนนะครับหรือว่าลูกหลานต่อมานะครับอิหม่ามยะฟาร์ซอดิกหรือว่าต่อกันมานะครับอิหม่ามเซดนะครับที่เป็นถูกนำไปอ้างอิงในมัซฮับต่างๆมากมายนะครับคนเหล่านี้เป็นลูกหลานของท่านนบีที่ดีงามนะครับเป็นลูกหลานที่ดีงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่สามารถที่จะเป็นแบบอย่างได้นะครับเพราะท่านได้เลี้ยงดูพ่อแม่ของเขามาเป็นอย่างดีนะครับเขาก็เลี้ยงดูลูกของเขาเป็นอย่างดีท่านนบีเมื่อท่านนบีบอกแบบนี้นะครับในทางปฏิบัตินะครับท่านนบีก็บอกว่าอัสซีนูอาดาบะฮุมจงให้พวกเขามีมารยาทที่ดีอาดับหมายถึงว่ามีพฤติกรรมที่ดีนะครับให้พวกเขามีพฤติกรรมที่ดีอักริมูเอาลาดะกุมวะอัสซีนูอาดาบะฮุมนะครับและอีกฮะดิษหนึ่งนะครับในนี้นะครับตรงนี้นะครับอะฮิบบูเอาลาดะกุมวะอักริมูอาดาบะฮุมนะครับในฮะดิษนี้บอกว่าจงพวกท่านทั้งหลายจงรักลูกของท่านนะครับและจงรักลูกแล้วก็จงให้เกียรตินะครับจงให้เกียรติกับลูกจงรักลูกและให้เกียรติกับลูกนะครับก็ยังมีอีกเพิ่มอีกนะครับจงรักนะครับจงรักเป็นคำสั่งนะครับจงรักลูกและให้เกียรติกับลูกก็เหมือนที่บอกนะครับว่าเมื่อการให้เกียรตินั้นหมายถึงเหมือนกับเราให้เกียรติคนอื่นนะครับมีคนมากมายนะครับเวลาอยู่กับคนนอกบ้านกับเพื่อนกับเพื่อนกับญาติเนี่ยกับฝูงนะครับกับรุ่นเดียวกันเนี่ยจะให้เกียรตินะครับพูดจาให้เกียรติแล้วก็ไม่หยาบกระด้างนะครับไม่หยาบคายนะครับแต่ปรากฏว่ากับลูกตัวเองนะครับกับภรรยาตัวเองเนี่ยกับสามีตัวเองเนี่ยกลับไม่ใช้นิสัยแบบนี้นะครับอันนี้คือปัญหานะครับปัญหาเป็นปัญหาเลยนะครับ
มีเยอะนะครับคนแบบนี้นะครับมันคนละเรื่องนะครับเวลาปฏิบัติกับลูกกับปฏิบัติต่อเพื่อนเนี่ยกับเพื่อนนี่ยังไงก็ได้นะครับมีนะครับคนอย่างนี้เต็มที่นะครับแล้วก็สุภาพอ่อนโยนนะครับให้เกียรติแต่พอกับลูกตัวเองนี่ไม่ได้ใช้นิสัยอย่างนั้นนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้นิสัยนี้นะครับเป็นตัววัดว่าเป็นคนดีจริงหรือเปล่านะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยบอกว่าใครรุกุมลิอะห์ลีกุมนะครับให้ดีนะครับคนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองว่าเป็นคนดีนะครับก็คือคนที่ดีที่สุดกับครอบครัวของเขานะครับใครรุกุมคนที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่ทําดีที่สุดกับครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นถ้าคนคนหนึ่งนะครับสร้างภาพว่าเป็นคนดีนะครับแต่งตัวเรียบร้อยพูดจาสุภาพอ่อนหวานกับเพื่อนกับฝูงกับสังคมนะครับแต่พอกลับไปบ้านนี่เป็นยักษ์เป็นมารกับลูกกับเมียกับสามีนะครับคนเหล่านี้นี่ก็แค่หลอกตัวเองนะครับเป็นมุนาฟิกนะครับเป็นมุนาฟิกหลอกตัวเองนะครับซึ่งคนแบบนี้มีเยอะเลยนะครับในสังคมของเราเราถูกสร้างคล้ายๆกับว่าถูกหล่อหลอมมาในลักษณะนี้เยอะนะครับความสนิทสนมระหว่างพ่อกับลูกระหว่างแม่กับลูกนี่จะมีสักกี่คนนะครับในสังคมของเราที่ทําได้นะครับเรามักส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยทําจะทําไม่ได้นะครับคนที่สามารถที่จะจูบลูกได้นะครับลูกสามารถจูบพ่อได้จูบแม่ได้นี่เราไม่ได้ถูกฝึกมาแบบนี้นะครับไม่ได้ถูกฝึกมาแบบนี้ถือว่าเราถูกฝึกมาให้ห่างเหินนะครับในสังคมของเรานะครับเวลาสามีภรรยานะครับเดินกันเนี่ยเดินไปไหนมาไหนนะครับถ้าเดินควงกันเนี่ยจะสังคมจะมองว่าชาวบ้านก็จะมองว่าผิดปกตินะครับถ้าจะเดินควงด้วยกันเนี่ยต้องเดินห่างๆนะครับจะจูงมือสามีภรรยาจะจูงมือกันเนี่ยสังคมก็จะดูว่าผิดปกตินะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในสังคมเรานะครับนี่แหละนะมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ได้บุญเนี่ยเราไม่ทำเรายังห่างเกรงใจสังคมนะครับหรือว่าไม่อยากจะทวนกระแสสังคมนะครับแต่ถ้าเป็นแฟนกันนะครับแค่จีบกันเนี่ยเดินจูงกันได้นะครับสังคมไม่ว่าอะไรนะครับแต่พอเป็นสามีภรรยาเดินจูงกันนี่เอ๊ะยังไงนะครับมันแปลกนะครับสังคมของเรานี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องพื้นฐานของสังคมนะครับแต่มันเป็นตัววัดว่าคนนั้นคนไหนเป็นคนดีจริงนะครับคนไหนเป็นคนดีจริงวัดกันด้วยบุคพฤติกรรมที่มีในครอบครัวนะครับเพราะนั้นเราต้องประเด็นเหล่านี้นะครับเป็นประเด็นที่เหมือนกับประเด็นเล็กๆนะครับแต่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่านี่คือมาตรฐานของคนดีนะครับเราให้เกียรติกับลูกของเราหรือเปล่านะครับอักริมูอัลลาดะกุมนี่ท่านนบีบอกนะครับจงให้เกียรติกับลูกของท่านเนี่ยเราทําได้หรือเปล่านะครับถ้าเราทําไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ใช่คนดีนะครับท่านนบียังไม่รับรองนะครับถึงแม้ว่าสังคมมนุษย์จะมองว่าคนนี้เป็นบาบอยใหญ่เป็นโต๊ะครูใหญ่นะครับเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ถ้าลูกของตัวเองนะครับมองว่าเป็นคนไม่ดีนะครับเป็นคนนิสัยไม่ดีนี่ก็คนที่ตัดสินก็คือลูกกับเมียที่อยู่ในบ้านนะครับนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่นะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับอุลามะนะครับจึงมีแนวทางนะครับในการสั่งสอนนะครับในการสั่งสอนเด็กในการให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้นะครับแนวทางนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติจริงๆนะครับมีรายงานจากรุไวม์บินอะห์มัดอัลบุกดาดีนะครับได้กล่าวกับลูกของเขาว่ายาบุนัยยาอิจอัลอามะลากามิลฮันนะครับโอ้ลูกเอ๋ยนะครับจง
ให้อามันปฏิบัติพฤติกรรมของท่านนั้นเป็นเกลือนะครับว่าอาดาบากะดากี้ก่อนนะครับและพฤติกรรมหรือว่าจรรยาบรรณจรรยามารยาทของท่านนี่จรรยามารยาทของเธอนะครับให้เป็นแป้งนะอามันเป็นเกลือแต่มารยาทให้เป็นแป้งนะครับจรรยาบรรณนะครับจรรยาบรรณให้พฤติกรรมค่านิยมนะครับหรือว่าปัจจุบันนี้ใช้คำว่าเจตคตินะครับ mindset นะครับให้ mindset เป็นแป้งให้การปฏิบัติเป็นเกลือนะครับพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับก็คือในเวลาเราจะทําขนมนะครับทําขนมทําโรตีนะครับอันนี้ก็พูดถึงการทํากับข้าวทําโรตีนะครับทําอาหารนะครับหรือว่าทําแกงนะครับให้อามันเป็นปลาให้อามันเป็นเกลือนะครับแต่ให้ mindset ให้เจตคติให้ค่านิยมคุณค่าจรรยาบรรณตรงนี้นี่เป็นแป้งนะครับเป็นปลานะครับนี่คือเป็นบทสรุปของอุลามะนะครับในการสร้างคนนะครับบทสรุปของอุลามะในการสร้างคนต้องถ้าเราจะสร้างคนนะครับมารยาทนี่สำคัญมากกว่าการปฏิบัตินะครับมารยาทมากกว่าสำคัญมากกว่ามารยาทหรือว่าความคิดนะครับความคิดของคนนี้สำคัญมากกว่าภาคปฏิบัติหรือว่าพูดง่ายๆนะครับในที่ฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามะอะมาลุบินนียะห์นะครับการกระทำนั้นขึ้นอยู่กับนียะห์นะครับฮะดิษมันมาจากตรงนี้แหละนะครับเจตคตินั้นสำคัญกว่าการปฏิบัตินะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าเราไปหะดีษนี้ให้เป็นภาษาร่วมสมัยนะครับ mindset สำคัญกว่าการปฏิบัตินะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับ mindset นะครับใครที่อพยพเพื่ออัลลอฮ์ก็จะได้ผลบุญนะครับใครที่อพยพเพื่ออัลลอฮ์ก็จะได้อัลลอฮ์ใครที่อพยพเพื่อรอซูลก็จะได้รอซูลใครที่อพยพเพื่อผู้หญิงก็จะได้ผู้หญิงใครที่อพยพเพื่อทรัพย์สินก็จะได้ทรัพย์สินนะครับขึ้นอยู่การปฏิบัติเหมือนกันนะครับเป็นการอพยพเหมือนกันแต่ mindset คืออะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากกว่านะครับศาสนามองที่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างลูกการอบรมลูกนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้อบรมในเรื่องของ mindset ให้อบรมในเรื่องของค่านิยมนะครับเรื่องของหัวใจเรื่องของจิตใจนะครับคำว่า adapt ตรงนี้มันกว้างกว่ามารยาทนะครับมันไม่ใช่แค่มารยาทที่เป็นการแสดงนะครับแต่มันเป็นวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตให้วิถีชีวิตเป็นแป้งนะครับแต่ให้การปฏิบัตินี้เป็นเกลือนะครับนี่คืออุลามะก็ได้สรุปให้เห็นให้ได้เห็นนะครับรวมถึงได้กล่าวไว้อีกว่านะครับอันนี้เป็นได้กล่าวต่อไปอีกว่ากะซีรุนมินัลอะดับมะอากอลีลินมินัลอามัลิศอลิหมินัลอามัลิศอลิฮิคัยรุนมินกะซีรินมินัลอามัลมะอากิลลาติลอะดับอิหม่ามกอรอฟีซะกะเราะฮูอิหม่ามกอรอฟีนะครับอิหม่ามกอรอฟีได้กล่าวว่านะครับตรงนี้นะครับกะซีรุนมินัลอะดับนะครับมีจรรยามารยาทที่ดีนะครับมีค่านิยมที่ดีไครุนมินกะซีรินมินัลอามัลมาอากิลลาติลอะดับนะครับมีมารยาทดีแต่การปฏิบัติน้อยดีกว่าการปฏิบัติเยอะแต่มารยาทไม่ดีนะครับอามันน้อยมารยาทดีถือว่าเป็นคนดีนะครับอามันเยอะแต่มารยาทไม่ดีหัวใจไม่ดีจิตใจไม่ดีนะครับถือว่าเป็นคนที่ไม่ดีนะครับยังเพราะนั้นการที่มีมารยาทดีกว่าการที่มีวิถีชีวิตที่ดีดีกว่าอามันอิบาดัตที่มากนะครับแต่วิถีชีวิตไม่ดีนะครับเพราะว่าคนที่มีวิถีชีวิตที่ไม่ดีนี่ทำไปทำมานี่ผลบุญก็จะไปแจกให้คนอื่นหมดนะครับเขาอ่านกุรอานเยอะจริงนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นคนที่อิจฉาริษยาคนอื่นนะครับเป็นคนที่อิจฉาคนอื่นเป็นคนที่นินทาคนอื่นนะครับ
เพราะฉะนั้นอามัดอิบาดะห์ที่เขาทำก็ฟรีนะครับเขาไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าจะต้องเอาไปแจกให้กับคนที่เขานินทาถึงนะครับคนที่เขาอิจฉาอยู่นะครับเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้นี่นะครับจึงนักวิชาการจึงบอกว่าเรื่องของความรู้นี่จำเป็นจะต้องมาก่อนการปฏิบัตินะครับเรื่องของศาสนานะครับจำเป็นจะต้องเริ่มจากความรู้นะครับอิกรอนะครับอัลลอฮ์กล่าวว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนะครับเริ่มแรกของศาสนานี่จะต้องอ่านนะครับอ่านในนามของอัลลอฮ์นะครับจะต้องอ่านในนามของอัลลอฮ์อ่านในนามเพื่อแสวงหาความถูกต้องสัจธรรมนะครับไม่ใช่แสวงไม่ใช่อ่านในนามของดุนยานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องระวังเช่นกันนะครับบ่อยนะบ่อยครั้งนะครับที่เราศึกษาหาความรู้นะครับแต่ไม่ได้ศึกษาไม่ใช่ศึกษาในนามของอัลลอฮ์นะครับก็คือไม่ได้ศึกษาเพื่ออัลลอฮ์แต่ศึกษาเพื่อดุนยานะครับที่เราส่งลูกไปเรียนอนุบาลเรียนประถมมัธยมม.ต้นม.ปลายปริญญานะครับใช้เวลามต้นมปลายนะครับมต้นมปลาย6ปีประถม6ปี12นะครับอนุบาลอีก2 3ปี15ปีปริญญาอีก4ปีก็รวมแล้ว20กว่าปี20ปีนะครับเราทุ่มเทอายุ20ปีเพื่อที่จะแสวงหาดุนยาได้นะครับน่ากลัวนะครับอันนี้แต่พอจะศึกษาเพื่ออัลเลาะห์เพื่อศาสนานี่กลับทําไม่ได้นะครับนี่คือบ่งบอกถึงเราอ่านจริงนะครับอิกรออ่านจริงแต่ไม่ได้อ่านในนามของอัลลอฮ์นะครับไม่ได้สังคมไม่ได้อ่านเพื่ออัลลอฮ์ก็เลยเวลานำไปปฏิบัติจริงนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะทำเพื่ออัลลอฮ์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะต้องตั้งเนียดใหม่นะครับตั้งเนียดตั้งเจตนาตั้งจิตกติใหม่นะครับตั้งไมเซ็ตใหม่สำหรับการเรียนนะครับต้องอัลลอฮ์สั่งนะครับว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านในนามของอัลลอฮ์นะครับจงอ่านจงศึกษาเพื่ออัลลอฮ์นะครับนี่แหละนะนี่แหละนะครับที่เป็นหลักการของอิสลามในการอบรมสั่งสอนลูกนะครับทำอย่างไรนะครับให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับสังคมของเรานะครับให้เราอบรมลูกนะครับให้เน้นเรื่องของหัวใจมากกว่าเรื่องของปฏิบัตินะครับการปฏิบัติเราสอนลูกให้ละหมาดไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ยากเลยนะครับสอนลูกให้ละหมาดให้อ่านได้ให้ท่องได้นี่แต่จะสอนลูกอย่างไรให้รักการละหมาดนะครับตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาครับผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับที่ละหมาดมาตลอดชีวิตนี่แต่ยังรู้สึกว่าละหมาดเพราะอัลเลาะห์บังคับนะครับยังรู้สึกว่าละหมาดเพราะอัลเลาะห์บังคับความรู้สึกแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับไม่ใช่นะครับมันยังไม่บรรลุในวิธีปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ละหมาดเพราะความรู้สึกนี้นะครับไม่ได้ละหมาดเพราะว่าอัลเลาะห์บังคับจึงละหมาดนะครับไม่ใช่นะครับแต่ท่านจะมีฮาลาวะตุลอีมานนะครับความหวานกับการละหมาดได้ละหมาดแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับนี่แหละนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับอันนี้นะครับที่จะให้ละหมาดและมีความสุขนะครับมีความสุขกับการละหมาดไม่รู้สึกว่าถูกกดดันนะครับทำละหมาดด้วยความรักนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับสังคมของเราเรายังไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักนะครับกับสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ให้ทำอย่างไรนะครับให้เรารู้สึกว่าปฏิบัติศาสนานั้นปฏิบัติด้วยความจริงใจนะครับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสร้างหัวใจก่อนเพราะอะไรนะครับนี่แหละแนวทางซอฮาบะห์ก็เลยสร้างคนนะครับด้วยให้รักต่ออัลเลาะห์ด้วยความจริงใจนะครับความรักต่ออัลเลาะห์และความรักต่อรอซูลจะต้องมาก่อนนะครับเห็นมั้ยครับมันเป็น mindset มันเป็นเจตคติอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องของคุณธรรมในใจนะครับ mindset นี้จะต้องมาก่อนจริงๆนะครับทำอย่างไรให้เราสอนลูกของเราให้มีความรักต่ออัลเลาะห์นะครับรักต่ออัลเลาะห์รักต่อรอซูลนะครับตรงนี้นะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ที่ซอฮาบะห์ได้ทํานะครับซอฮาบะห์ได้ทำซอฮาบะห์ทั้งหลายต่างมีความรักต่ออัลลอฮ์และรักต่อรอซูลนะครับไม่ได้รู้สึกว่าถูกบังคับนะครับไม่ได้รู้สึกว่าอัลลอฮ์บังคับไม่ได้รู้สึกว่ารอซูลบังคับแต่ทำไปเพราะเต็มใจนะครับเขาเห็นเขาประจักษ์เขาบรรลุแล้วว่านั่นคือ
คำสั่งใช้ของอัลลอฮ์คำสั่งใช้ของรอซูลนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐต่อเขาจริงๆนะครับสังคมมุสลิมในยุคแรกจึงเจริญก้าวหน้านะครับเพราะอามานที่เขาทำนั้นทำมาจากความรักนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตผลที่เกิดขึ้นมาจากความรักแต่คนในยุคของเราเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งดีๆไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับในยุคของเราเนี่ยสังคมมุสลิมนะครับเรามีการสร้างภาพกันมากเกินไปนะครับมีการสร้างภาพกันมากเกินไปเราสร้างภาพว่าเรารักอัลลอฮ์นะครับโดยการละหมาดนะครับแต่ถามตัวเองว่าที่เราละหมาดนั้นเป็นเพราะละหมาดอย่างมีความสุขหรือว่าละหมาดเพราะถูกบังคับนะนี่คือแสดงว่าถ้าเราละหมาดเพราะถูกบังคับมาตลอดชีวิตนี่แสดงว่าเราก็สร้างภาพมาตลอดชีวิตนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้บรรลุวิสู่วิธีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะยังไม่บรรลุนะครับจะละหมาดมา50ปีแล้วก็ตามนะครับก็เพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ละหมาดแบบนั้นนะครับท่านนบีบอกเลยว่าซัลลูกะมารอไอตุมูนีซัลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่ฉันละหมาดนะครับแต่เรายังทําไม่ได้นะถ้ายังไม่สามารถที่จะรู้สึกว่ามีความสุขกับการละหมาดนะครับมีความสนุกกับได้ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลเลาะห์นะครับก็เป็นสิ่งที่มุสลิมนะครับควรจะต้องกลับมาให้ความสําคัญนะครับเราจะสอนลูกของเราให้รักละหมาดอย่างไรนะครับเราจะสอนลูกของเราให้ละหมาดอย่างไรนะครับนะครับด้วยการบังคับด้วยการใช้ด้วยไม้เรียวนะครับนะครับหรือเปล่านะครับถ้าเรายังติดอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่บรรลุนะครับยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงความดีได้นะครับยังไม่สามารถเข้าถึงความดีได้เป็นติดอยู่แค่เปลือกของความดีนะครับหัวใจยังไม่ไปนะหัวใจยังไม่ไปหัวใจยังไม่ชอบนะครับเราแค่รู้สึกว่าอัลลอฮ์สั่งเราก็ต้องละหมาดนะครับทั้งที่หัวใจเนี่ยยังไม่ชอบไม่รักกับการละหมาดนะครับถ้าหัวใจmindset นี่ยังเข้าไม่ถึงศาสนาตรงนี้นะครับadab ยังไม่สามารถเข้าถึงศาสนาตรงนี้ได้ก็ยังต้องพัฒนาต่อไปนะครับยังต้องพัฒนาต่อไปมาหาทางนะครับรายการนี้ก็จะมาบอกวิธีการนะครับบอกวิธีการวิธีการก็คือให้รักอัลลอฮ์และรักรอซูลนะครับรักอัลลอฮ์และรักรอซูลต้องไปศึกษานะครับว่าต่อไปนะครับวิธีการที่รักอัลลอฮ์และรักรอซูลนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ได้ในตำราต่างๆก็ได้มีบางส่วนนะครับที่เอ่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้มากไม่มากนะไม่มากรักอัลลอฮ์รักรอซูลอย่างไรนะครับมันเกิดขึ้นอย่างไรมันเป็นอย่างไรนะครับซอฮาบะห์ใช้วิธีรักอัลลอฮ์และรอซูลนะครับรักอย่างไรนี่มันมีซอฮาบะห์สร้างอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่ซอฮาบะห์สร้างก็คือการเล่าประวัติของท่านรอซูลให้ลูกๆฟังนะครับซอฮาบะห์บอกว่าพวกเราได้เล่าประวัติของท่านรอซูลประวัติสงครามของท่านรอซูลเหมือนกับอันกุรอานซูเราะห์1เลยนะครับก็คือจะมีการเล่าประวัตินะครับมีการเล่าประวัติเน้นที่มีการเล่าประวัตินะครับถ้าเราต้องการที่จะเล่าประวัติให้เด็กๆให้ลูกๆของเราทราบนะครับประวัติของท่านรอซูลนี่ก็ควรจะดูที่วัตถุประสงค์นะครับว่าเราต้องการที่จะสร้างให้เขารักอัลลอฮ์และรักรอซูลนี่เราจะไปเลือกส่วนไหนนะครับให้เขารู้สึกรักนะครับเพราะบางประวัติบางทีก็ท่านรอซูลมีหลายตำแหน่งนะครับบางประวัติก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาบางประวัติก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้พิพากษาการตัดสินคดีนะครับหรือว่าประวัติเป็นเรื่องของการสงครามนะครับก็อะไรที่ทำให้รักรอซูลุลลอฮ์ได้นะครับก็ต้องไปวิเคราะห์นะครับต้องไปวิเคราะห์ว่าจะเลือกส่วนไหนนะครับมาสอนเด็กชีวประวัตินบีสำหรับเด็กจึงมีความสำคัญนะครับนักวิชาการหลายท่านก็เขียนขึ้นมานะครับเคยเห็นหนังสือของอบูอัสซัลอันนัดวีนะครับก็จะพูดถึงนี่ครับสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการของท่านนบีวิธีการของซอฮาบะห์นะครับในการสั่งสอนลูกของเขานะครับให้รักอัลลอฮ์และรักรอซูลนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของรักอัลลอฮ์และรักรอซูลนี่ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องมาศึกษาต้องมาลงรายละเอียดนะครับว่าจะสร้างอย่างไรนะครับมีวิธีการอย่างไรซอฮาบะห์ทำกันอย่างไรนะครับก็สังคมยังพูดกันน้อยนะครับประเด็นนี้นะครับเรื่องความรักอัลลอฮ์และรักรอซูลนี่ทั้งที่จริงในเรื่องนี้นะครับอัลลอฮ์เรื่องรักอัลลอฮ์และรักรอซูลนั้นมันเป็นเงื่อนไขนะครับ
ในเงื่อนไขหนึ่งของศาสนาอิสลามด้วยซ้ำไปนะครับเป็นเงื่อนไขหนึ่งของศาสนาอิสลามในการปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ดีนะครับแต่ก็ยังพูดกันน้อยอยู่นะครับยังสังคมยังพูดกันน้อยอยู่ความสําคัญวิธีการนะครับซอฮาบะห์ทำอย่างไรนะครับงานเขียนแบบนี้นี่หาได้น้อยมากนะครับหัวใจที่เข้าถึงอัลเลาะห์และรอซูลนี่เรายังพูดกันน้อยอยู่นะครับในสังคมซูฟีนะครับอาจจะมีเยอะหน่อยนะครับซึ่งบ้านเราก็ซูฟีเนี่ยก็ยังมีนะครับแต่ก็เป็นซูฟีเป็นซูฟีก็ประเด็นในเรื่องของรักอัลเลาะห์รักรอซูลของซูฟีเนี่ยมันเขาก็ไปอีกแบบหนึ่งนะครับเขาก็ไปอีกแบบหนึ่งทำให้ซูฟีที่เป็นนักวิชาการเหมือนในอดีตนะครับมันหาได้ยากนะครับซูฟีที่เป็นกษัตริย์นะครับเป็นสุลต่านอย่างเช่นสุลต่านอับดุลฮามิดนะครับหรือว่าสุลต่านออตโตมันนะครับซึ่งเป็นซูฟีนี่ซูฟีแบบนั้นนี่มันหาได้ยากนะครับเพราะนั้นซูฟีที่ถูกต้องซูฟีที่เป็นอุลามะนี่คนเหล่านี้นะครับจึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติที่เป็นเข้าถึงหัวใจนะครับเขาเน้นหัวใจนะครับเพราะนั้นกลุ่มซูฟีก็เลยบอกว่าคนอื่นนี่เน้นชะรีอะห์นะครับเขาเน้นตอริกัตชะรีอะห์นี่เข้าไม่ถึงตอริกัตนะครับซึ่งมันเป็นความจริงนะครับคนที่อยู่กับเปลือกนี้โดยที่ไม่ได้ไปเน้นเรื่องของจิตใจนะครับไม่สามารถที่จะเข้าถึงศาสนาอิสลามได้นะครับเพราะมันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับในการควบคุมหัวใจของเราให้รักอัลเลาะห์รักรอซูลนะครับในตำราที่เกี่ยวกับอัคลากนะครับก็จะเขียนนะครับตำราที่เกี่ยวกับอัคลากหรือบ้านเรานะครับที่เขาเรียกว่าตำราตะซาวุฟนะครับก็จะเขียนประเด็นนี้นะครับซึ่งสังคมของเราก็ยังให้ความสำคัญยุคหลังๆนะครับให้ความสำคัญน้อยนะครับกับตำราประเภทนี้นะครับตำราในเรื่องของการสร้างหัวใจนะครับตำราในเรื่องของการสร้าง mindset นะครับซึ่งมันจะมากกว่าตะซาวุฟที่พูดถึงอัคลากนะครับ mindset ที่จะต้องเกี่ยวกับสังคมด้วยนะครับก็คือเป็นซูฟีได้แต่เป็นซูฟีที่เป็นสุลต่านนะครับเป็นผู้ปกครองประเทศนะครับนี่แหละเป็นซูฟีที่ไม่ใช่เป็นซูฟีที่ละทิ้งทางโลกนะครับให้กับคนที่ไม่เอาศาสนานะซูฟีสายกลางอย่างนี้นะครับมันหายากในสังคมของเรานะครับซูฟีเป็นสุลต่านซูฟีเป็นอุลามะซูฟีเป็นนักรบนะครับซึ่งนี่คือซูฟีที่ถูกต้องนะครับซูฟีที่ไม่ละทิ้งดุนยานะครับแต่ถ้าซูฟีที่ละทิ้งดุนยาอยู่ไปจำศีลอยู่ในถ้ำไม่สนใจดุนยาไม่ว่าคนจะขึ้นเขาลงห้วยขึ้นฟ้าขึ้นอากาศไม่สนใจไม่รู้เรื่องนะครับสังคมเกิดอะไรขึ้นการกดขี่ข่มเหงมุสลิมโรฮิงญาซีเรียซินเกียงไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ซูฟีนี้ซูฟีที่ไม่ถูกต้องผิดพลาดนะครับซูฟีแบบนี้นะครับนี่แหละสังคมของเราก็เลยซูฟีจะหาซูฟีที่เน้นเรื่องของหัวใจแต่อยู่กับหลักการศาสนาที่ถูกต้องอยู่กับสังคมนี่มันหาได้ยากนะครับมันหาได้ยากเหมือนที่บอกว่าจะหาซูฟีแบบสุลต่านออตโตมันนะครับซูฟีแบบสุลต่านอับดุลฮามิดนะครับแม้กระทั่งตอนที่ท่านเสียชีวิตนี่ทุกวันนะครับท่านก็จะมีวิริดนะครับเช้าเย็นตามที่เช็คของท่านได้สอนเอาไว้นะครับตอนที่ท่านได้ถูกปลดออกจากสุลต่านนะครับก็ยังรักษานะครับยังบอกว่าท่านยังรักษาสิ่งที่เช็คได้สอนเอาไว้นะครับการสลาวัตแต่ละวันนะครับท่านก็จะมีวิริดของท่านนะครับว่าวันหนึ่งจะสลาวัตกี่ครั้งนะครับจนกระทั่งมีเรื่องเล่านะครับว่าท่านได้วันหนึ่งนะครับท่านลืมสลาวาตก่อนนอนนะครับเพราะว่าทำงานดึกจนง่วงนะครับแล้วก็หลับไปเผลอหลับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ปรากฏว่าลืมสลาวาตนะครับพอวันรุ่งขึ้นนะครับมีพ่อค้าที่ล้มละลายคนหนึ่งนะครับมาหาท่านที่หน้าประตูนะครับทหารก็ไม่ให้เข้านะครับเขาบอกว่าสุลต่านอับดุลฮามิดนี่เป็นหนี้เขาอยู่นะครับพอมาบอกอย่างนี้คนก็หาว่าเป็นคนบ้านะครับมาบอกว่าสุลต่านเป็นหนี้เขาได้อย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าไม่ยอมกลับนะครับถูกไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปนะครับก็ประธานองคมนตรีนะครับก็ได้เอาเงินไปให้
คิดว่าจะมาขอทานนะครับเอาเงินไปเถอะแล้วก็ไปซะแต่เขาไม่เอาแล้วก็ไม่ไปนะครับไม่ไปก็เลยประธานองคมนตรีก็เลยมาบอกกับสุลต่านนะครับสุลต่านบุญฮามิดบอกว่ามีไอ้บ้าคนหนึ่งมากล่าวหาว่าท่านเป็นหนี้เขาอยู่นะครับอยู่ข้างนอกแล้วไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปนะครับสุลต่านก็เรียกให้เข้ามาบอกว่างั้นเข้ามาเมื่อมาถึงนะครับสุลต่านถามว่าฉันเป็นหนี้อะไรฉันเป็นหนี้อะไรกับท่านนะครับเป็นหนี้ไปเป็นหนี้ตอนไหนนะครับเขาบอกว่าเมื่อคืนเขานอนฝันนะครับเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกกับเขาว่าให้ไปขอเงินใช้หนี้ที่ท่านล้มละลายเนี่ยไปขอกับฮามิดของเรานะครับฮามิดของเราเป็นหนี้เราอยู่นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ใช้คำว่าฮามิดุนานะครับอับดุลฮามิดของเราฮามิดเรานะครับพูดง่ายๆถ้าเป็นคนบ้านเราฮามิดเราไปเอาเงินที่ฮามิดเรานะครับพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยมานะครับเขาก็เลยบอกว่าวันนี้ฉันก็เลยมาหาตามที่ท่านรับสั่งเอาไว้นะครับสุลต่านได้ยินเช่นนั้นนะครับก็ควักเงินให้ทันทีนะครับถุงหนึ่งแล้วก็บอกว่าลองเล่ามาอีกทีสิเกิดอะไรเป็นยังไงนะครับเขาก็เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าให้มาขอเงินกับอับดุลฮามิดของเรานะครับสุลต่านได้ยินเช่นนั้นก็ควักให้อีกถุงหนึ่งนะครับจนกระทั่งว่าถุงเงินในโต๊ะเนี่ยเกือบจะหมดเลยนะครับจนกระทั่งประธานองค์มนตรีบอกว่าพอแล้วลูกแค่นี้ก็น่าจะเอาไปจ่ายหนี้ที่ท่านล้มละลายได้หมดแล้วนะครับเขาก็ขออนุญาตแล้วก็จากไปนะครับเมื่อเขาจากไปเนี่ยสุลต่านบุญฮามิดได้บอกกับประธานองคมนตรีว่าทุกคืนนี่เขาศอลาวาตให้กับท่านนบีนะครับทุกคืนแต่เมื่อคืนหลับไปโดยที่ไม่ได้ศอลาวาตนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์จึงไปบอกชายคนนั้นบอกว่าสุลต่านนั้นเป็นหนี้นะครับเมื่อคืนเขาไม่ได้ศอลาวาตให้กับฉันนะครับนี่คือสุลต่านที่มีตอริกัตนะครับมีตัสวุฟอยู่ในใจนะครับที่เขาเป็นคนที่ซูฟีแต่ไม่ละทิ้งดุนยานะครับเป็นซูฟีที่ถูกต้องนะครับซูฟีแนวนี้นะครับก็คืออยู่กับหัวใจมาจัดการหัวใจตนเองนะครับให้ถูกต้องให้อยู่ในหลักการศาสนานะครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นช็อตดีกว่านะครับเครื่องช็อตนะครับเครื่องช็อตแล้วเกิดอะไรขึ้นครับครับผมก็น่าจะได้เวลาสมควรนะครับได้เวลาสมควรจะสรุปว่านะครับการสร้างเด็กนะครับการสร้างลูกของเรานั้นก็โดยหลักการศาสนาอิสลามถ้าเราต้องการให้ลูกของเรานั้นเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่มั่นคงนะครับไม่หวั่นไหวกับยาเสพติดในช่วงที่กําลังศึกษาความรู้ในช่วงวัยเด็กนะครับแล้วก็เมื่อเป็นผู้ใหญ่ไม่หวั่นไหวกับผลประโยชน์กับอํานาจที่เข้ามานะครับสามารถที่จะรักษาหลักการศาสนาได้อย่างถูกต้องนะครับไม่หวั่นไหวไม่ถูกกระแสสังคมพัดไปนะครับแต่อยู่กับหลักการที่ถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับไม่ว่าจะโดนบีบมาจากไหนเขาสามารถที่จะยืนหยัดกับหลักการที่ถูกต้องได้นะครับการสร้างคนที่มีลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องสร้างโดยการให้เขามีความรักต่ออัลลอฮ์มีความรักต่อรอซูลนะครับในใจนะครับแล้วก็ให้หัวใจของเขานั้นมีแนวคิดที่ถูกต้องนะครับสร้างแนวคิดที่ถูกต้องในใจของเขานะครับเป็นการสร้าง mindset นะครับให้ดีให้กับเขานะครับมีแนวคิดมี EQ นะครับสร้าง EQ ก่อน IQ นะครับประมาณนั้นนะครับสร้าง EQ ก่อน IQ นี่คือแนวทางที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามนะครับ
ส่วนหลังจากนั้นนะครับก็ให้มาเน้นมาสอนเรื่องการปฏิบัติได้นะครับแต่เรื่องของการปฏิบัติกับเรื่อง IQ เรื่องกับเรื่อง EQ นะครับให้เน้นให้เปรียบเทียบว่าให้เหมือนกับว่าเหมือนกับเกลือและก็อาหารนะครับอาหารจะอร่อยก็ต้องมีเกลือนะครับอาหารอร่อยก็ต้องมีเกลือแต่เกลือนั้นเป็นเสมือนความรู้นะครับส่วนอาหารเป็นเสมือนเนียดนะครับเป็นเสมือนนิยตเป็นเสมือนเจตคติเป็นเสมือนไมเซ็ตนะครับเป็นเสมือนอัคระนะครับนั่นคือเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องมากกว่านะครับเกลือแต่อาหารจะไม่อร่อยนะครับอาหารจะกินไม่ได้เลยนะครับจืดถ้าไม่มีเกลือนะครับนี่คือแนวทางที่อุลามะได้สรุปเอาไว้นะครับเมื่อเราจะนําไปสอนลูกก็นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสําหรับพ่อแม่ทุกคนนะครับจงให้เกียรติกับลูกนะครับวิธีสอนลูกก็คือให้เกียรติกับลูกอย่าไปดุด่าอย่าไปทําลายเกียรติของเขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาอยู่ต่อหน้าคนนะครับอย่าไปดุด่าอย่าไปกล่าวว่านะครับแต่ให้เตือนนะครับให้เตือนให้สอนนะครับด้วยจริยามารยาทที่ดีใช้คําที่สุภาพนะครับเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้กับลูกของท่านนะครับรวมถึงหลานของท่านรวมถึงเด็กๆนะครับแล้วก็วิธีที่ซอฮาบะห์สอนลูกของเขานะครับเขาจะใช้วิธีนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าเราสามารถจะสร้างคนให้เราสามารถที่จะใช้วิธีนี้ในการสร้างคนนะครับถ้าเราใช้วิธีนี้ในการสร้างคนอินชาอัลเลาะห์นะครับเมื่อเขาเป็นเด็กก็จะไม่หวั่นไหวกับสิ่งยั่วยุสิ่งยั่วยวนทั้งหลายนะครับพวกน้ํากระท่อมยาเสพติดทั้งหลายนะครับความขี้เกียจทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถพ้นไปได้นะครับเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็สามารถที่จะต่อต้านนะครับต่อสู้กับกระแสอํานาจกระแสผลประโยชน์นะครับที่บีบเข้ามาเมื่อเขามีวันหนึ่งเมื่อเขามีอํานาจและมีผลประโยชน์มีทางเลือกที่จะเลือกเอาระหว่างความถูกต้องหรือผลประโยชน์ในวันหนึ่งในอนาคตนะครับครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอินชาอัลเลาะห์เวลาเดิมนะครับวันนี้วันอังคารก็ประมาณ20:30 นนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวิธีการสอนลูกนะครับสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ให้กับลูกๆตามหลักการอิสลามนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์